สวัสดีครับสรุปข่าวประจำสัปดาห์อัปเดตวันที่6ตุลาคมปี2567มีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างไปชมสรุปกันได้เลยครับซัมซุงเริ่มเลิกจ้างพนักงานในสิงคโปร์และโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามแผนการลดคนทั่วโลกหลายพันคนBusiness Time ครับเผยว่าซัมซุงเริ่มเลิกจ้างพนักงานในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วครับอย่างเช่นประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเลิกจ้างพนักงานทั่วโลกรายงานเผยว่าการเลิกจ้างดังกล่าวครับมีผลกระทบต่อพนักงานราว 10% ของบริษัทซึ่งจำนวนนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาขาที่แตกต่างกันออกไปโดยผู้ที่ให้ข่าวกับ Business Time ครับไม่สามารถบอกได้ว่ามีสาขาใดบ้างและมีตำแหน่งใดบ้างที่ถูกเลิกจ้างออกไปSamsung นั้นครับมีพนักงานนอกเกาหลีใต้อยู่ที่ประมาณ 147,000 คนซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของพนักงานทั้งหมดครับโดย Samsung มีพนักงานทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 267,800 คนโดยรายงานเผยว่าแม้จะมีการเลิกจ้างพนักงานต่างประเทศครับแต่ทาง Samsung เนี่ยไม่ได้มีแผนการเลิกจ้างพนักงานในเกาหลีใต้แต่อย่างใดเมื่อวันที่1ตุลาคมปี2024ที่ผ่านมาครับมีพนักงาน Samsung ทีมต่างๆในสิงคโปร์ถูกเรียกประชุมส่วนตัวกับ HR ครับคาดว่าเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการเลิกจ้างมาตรการเงินชดเชยและเงื่อนไขต่างๆด้านโฆษกของ Samsung ครับเผยว่าบริษัทในสาขาต่างประเทศเนี่ยมีการปรับกำลังคนตามแผนครับเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ได้มีการกำหนดว่าแต่ละสาขาจะลดจำนวนในตำแหน่งใดหรือจำนวนเท่าไหร่หุ้นของ Samsung ครับร่วงลงไปประมาณสัก 20% ในต้นปี2024นี้ส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจผลิตชิปและหน่วยความจำสมาร์ทโฟนที่มีปัญหาเติบโตช้ากว่าคู่แข่งครับโดยรายงานเผยว่า Samsung ได้ลดจำนวนพนักงานในส่วนงานชิปเป็นพนักงานในอินเดียและลาตินอเมริกาประมาณ 10% ในการลดจำนวนพนักงานรอบนี้ครับรายงานเผยว่า Samsung อาจลดจำนวนพนักงานน้อยกว่า 10% จากทั้งหมด 147,000 คนโดย Samsung ครับยังจำเป็นต้องรักษาพนักงานกลุ่มตำแหน่งเกี่ยวกับงานผลิตไว้แล้วไปลดจำนวนพนักงานในกลุ่มบริหารจัดการและฝ่ายสนับสนุนแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดปรับแต่งแว่นเมตาให้เป็นอุปกรณ์ระบุตัวตนคนแปลกหน้าแบบเรียลไทม์สองนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับได้นำแว่นเมตาเรย์แบนที่ดัดแปลงระบบครับให้สามารถใช้กล้องที่ติดกับตัวแว่นมาจับใบหน้าของคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วส่งภาพนั้นเนี่ยไปประมวลผลที่คอมพิวเตอร์หาข้อมูลที่อยู่เบอร์โทรอาชีพข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวและอื่นๆจากอินเทอร์เน็ตได้สำหรับวิธีการที่นักศึกษาใช้ครับเขาใช้วิธีการชวนคนแปลกหน้าคุยกับเรื่องทั่วไปก่อนจนกว่าระบบเนี่ยจะสามารถตรวจจับใบหน้าได้แล้วทำการสตรีมวิดีโอตัวนี้ไปยัง Instagram ครับเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ตรวจจับใบหน้าเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ตรวจจับใบหน้าเสร็จแล้วเนี่ยระบบก็จะนำภาพใบหน้านั้นไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมครับซึ่งใช้เวลาไม่กี่นาทีพอได้ข้อมูลเสร็จแล้วก็ส่งกลับมายังสมาร์ทโฟนของนักศึกษาจากการทดสอบของนักศึกษาครับพบว่าคนรอบตัวเนี่ยไม่รู้เลยครับว่าถูกสแกนหน้าอยู่ส่วนหนึ่งครับก็มาจากตัวแว่นเมตาเรย์แบนเนี่ยดูไม่ออกครับว่าเป็นแว่นที่มีกล้องติดอยู่เพราะแว่นเมตาเรย์แบนเนี่ยดูเหมือนแว่นทั่วไปจริงๆนักศึกษาเผยว่าการพัฒนาระบบตัวนี้ขึ้นมาครับก็เพื่อการศึกษาล้วนๆและจะไม่มีการเผยแพร่ชื่อคำสั่งซอฟต์แวร์หรือว่าฐานข้อมูลเนี่ยให้ผู้อื่นอย่างแน่นอนเนื่องจากการเก็บข้อมูลใบหน้าของบุคคลนั้นครับเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล Microsoft เปิดตัว Office 2024แบบซื้อขาดสำหรับ Mac และ Windows หลังจากที่รอมานานครับ Microsoft ก็ได้เปิดตัว Office 2024เวอร์ชันแบบซื้อขาดสำหรับ Windows แล้วก็ Mac ครับส่วน Microsoft 365เนี่ยก็ยังให้บริการเหมือนเดิมMicrosoft เผยว่า Office 2024ครับคือเวอร์ชันถาวรหรือว่าเวอร์ชันซื้อขาดครับเป็นรุ่นต่อจาก Office ปี2021โดย Office 2024ครับมีแอปแล้วก็ฟีเจอร์การใช้งานต่างๆมากมายครับทั้งตัว Word, Excel, PowerPoint ก็ได้รับการอัปเกรดฟีเจอร์ใหม่ๆด้วยสำหรับ Office 2024ครับมีอยู่2รุ่นย่อยได้แก่ตัว Office Home 2024ครับเป็นOffice สำหรับนักศึกษาแล้วก็ครอบครัวประกอบไปด้วย Microsoft Word ครับ Excel, PowerPoint, OneNote โดยจำหน่ายในราคา 4,299 บาทต่อมาครับก็คือตัว Office Home and Business 2024ครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันสำหรับครอบครัวแล้วก็ธุรกิจขนาดเล็กประกอบไปด้วย Microsoft Word ครับ Excel PowerPoint OneNote และ Outlook เวอร์ชันคลาสสิกจำหน่ายในราคา 1,999 บาทอย่างไรก็ตามครับทาง Microsoft เนี่ยทิ้งท้ายว่าแม้ Office 2024ตัวซื้อขาดเนี่ยจะดูน่าสนใจแต่ Microsoft 365เนี่ยตัวจ่ายรายเดือนก็ยังดีกว่าเพราะมีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆเสมอOffice 2024ครับเปิดให้สั่งซื้อแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปต้นมาสามารถเข้าไปกดซื้อได้ครับที่เว็บไซต์ Microsoft โดยจุดเด่นของตัว Office 2024เนี่ยมันเป็นแบบซื้อขาดครับซื้อครั้งเดียวจ่ายทีเดียวไม่เหมือนกับ Microsoft 365ที่ผู้ใช้จะต้องจ่ายเงินแบบรายเดือน Google ทดสอบหน้าจอรับสายแบบใหม่ใน Pixel ซึ่งคล้ายกับ iPhone มากๆมีรายงานเผยว่า Google ครับกำลังทดสอบหน้าจอรับสายแบบใหม่ใน Pixel 9ครับและมีข้อสงสัยว่าคล้ายกับหน้าจอโทรของ iPhone เลย
โดยหน้าจอรับสายแบบใหม่นี้ถูกพบในผู้ใช้ Pixel 9บางรายผ่านแอป Google Phone ครับเวอร์ชั่น 145.0 ซึ่งดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยคล้ายกับหน้าจอรับสายของ iPhone ครับยิ่งตอกย้ำกับข้อมูลของผู้ใช้ที่เผยว่า Pixel 9เนี่ยให้ความรู้สึกการใช้งานเนี่ยคล้ายกับ iPhone 16มากเกินไปณปัจจุบันครับหน้าจอรับสายของแอป Google Phone ใน Pixel 9ครับจะมีปุ่มการโทรแสดงขึ้นมาปุ่มเดียวหากมีสายเข้าผู้ใช้สามารถเลื่อนปัดขึ้นไปด้านบนครับเพื่อรับสายหรือว่าปัดลงด้านล่างเพื่อวางสายในหน้าจอรับสายแบบใหม่ที่กำลังทดสอบครับจะมีปุ่มแสดงรับสายสีเขียวอยู่ทางขวาปุ่มวางสายสีแดงอยู่ทางซ้ายซึ่งคล้ายกับของ iPhone ที่ใช้มาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามครับแบรนด์สมาร์ทโฟน Android หลายเจ้าเนี่ยก็ใช้ดีไซน์หน้าจอรับสายที่แยก2ปุ่มมานานแล้วครับอย่างเช่น Samsung เป็นต้นด้าน Google เองนะครับยังไม่ได้ประกาศว่าจะนำรูปแบบหน้าจอการโทรแบบใหม่นี้มาใช้ใน Pixel 9หรือแอป Google Phone จริงๆหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ครับยังอยู่ในช่วงการทดสอบอยู่นั่นหมายความว่าถ้าทดสอบออกมาเนี่ยผู้ใช้ไม่แฮปปี้ก็อาจจะไม่ถูกนำมาใช้ก็ได้นะครับ Epic Games ฟ้อง Google แล้วก็ Samsung ข้อหากีดกันการค้าด้วยฟีเจอร์ออโต้บล็อกเกอร์มีรายงานเผยว่า Epic Games ครับได้ยื่นฟ้อง Google แล้วก็ Samsung โดยเจาะจงไปที่ฟีเจอร์ออโต้บล็อกเกอร์ของ Samsung ครับที่จำกัดให้ผู้ใช้ติดตั้งแอปจากแหล่งที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นCEO ของ Epic Games ครับเผยว่าการฟ้องร้องครั้งนี้เป็นการต่อสู้ในนามของนักพัฒนาทั้งหมดไม่ใช่แค่ Epic Games แต่ว่าสื่อมองว่าเป็นการอ้างครับที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสู้เพื่อตัวเองไม่ได้สู้ให้กับนักพัฒนาฟีเจอร์ออโต้บล็อกเกอร์ของ Samsung ครับจะถูกเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นโดย Epic Games ครับมองว่าฟีเจอร์นี้ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้โหลดแอปจากแหล่งอื่นนอกเหนือจาก Google Play Store ซึ่งเป็นการกีดกันทางการค้าไม่ให้มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียมเพราะว่าทาง Epic Games เนี่ยเขาก็มีสโตร์ของเขาด้วยโดยสิ่งที่ Epic Games ต้องการนะครับก็คือให้ปิดใช้งานออโต้บล็อกเกอร์เป็นค่าเริ่มต้นหรือไม่ก็ถอดฟีเจอร์ตัวนี้ออกไปเลย CEO ของ Epic Games นะครับให้สัมภาษณ์กับ The Verge ว่าการที่ Epic Games เนี่ยมีคดีกับ Apple Google เนี่ยก็ไม่ได้ต้องการสิทธิพิเศษใดๆเพราะเป็นการต่อสู้ของนักพัฒนาทั้งหมดแต่ก็มีคำถามถึง CEO ของ Epic Games นะครับว่าหาก Apple เนี่ยเสนอสิทธิพิเศษให้กับเขาโดยที่ไม่เสนอให้กับนักพัฒนารายอื่นเขาจะรับข้อเสนอนี้หรือไม่ CEO ของ Epic Games ตอบว่ารับสื่อจึงมองว่าการที่ CEO ของ Epic Games เนี่ยตอบแบบนั้นเนี่ยเท่ากับว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้แคร์กับนักพัฒนาคนอื่นเลยครับนอกจากตัวเองโดยรายงานเผยว่า Apple เนี่ยชนะคดีกับ Epic Games มาหลายรอบแล้วครับแล้วทำให้ Epic Games เนี่ยไม่ฟ้อง Apple ละแต่เป็นเข็มไปฟ้อง Google แล้วก็ Samsung แทนซึ่งสื่อมองว่าหลังจากนี้เราจะเห็นทาง Epic Games เนี่ยโจมตี Google กับ Samsung มากขึ้นสื่อเผยว่า Apple ไม่สนใจร่วมลงทุนกับ OpenAI แล้วThe Wall Street Journal ครับรายงานข้อมูลว่า Apple ไม่ได้สนใจร่วมลงทุนกับ OpenAI แล้วทั้งที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เจ้าอื่นเนี่ยมีแนวโน้มจะร่วมลงทุนก่อนหน้านี้นะครับเคยมีรายงานว่า Apple ได้เจรจากับ OpenAI เรื่องความเป็นไปได้ในการขอร่วมลงทุนครับแต่รายงานดังกล่าวเนี่ยยังมีความคลุมเครืออยู่ครับว่าสรุปแล้วเนี่ย Apple จะลงทุนจริงหรือไม่และลงทุนไปเท่าไหร่ล่าสุดครับ The Wall Street Journal รายงานว่าเมื่อไม่นานมานี้ Apple ได้ถอนตัวออกจากการระดมทุนของ OpenAI แล้วโดยข้อมูลเผยว่า Apple เนี่ยเคยเจรจากับ OpenAI เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปี2024ที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้มีข้อมูลว่าตัวเลขที่เจรจานั้นเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ณตอนนี้นะครับ Microsoft กลายเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ของ OpenAI ถือหุ้นมากถึง 49% ครับและ Microsoft ก็เตรียมขยายการลงทุนเพิ่มอีก 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรายงานเผยว่าณตอนนี้นะครับณตอนที่ผมรายงานเนี่ย OpenAI มียอดระดมทุนมากถึง 6.5 พันล้านดอลลาร์ไปแล้วท่ามกลางข่าวที่ Apple ตัดสินใจไม่ร่วมลงทุนกับ OpenAI ครับด้าน Johnny Ive อดีตหัวหน้าฝ่ายออกแบบของ Apple นะได้ประกาศก่อนหน้านี้ว่าได้ร่วมมือกับ OpenAI เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ AI อยู่เอามาท้าชนกับ iPhone ครับ Apple และ OpenAI เนี่ยได้ร่วมมือกันครับในการนำตัว ChatGPT มาเป็นตัวเลือกในการใช้งานใน iOS 18คู่กับ Siri โดยมีกำหนดจะเปิดให้ใช้งานครับในช่วงปลายปี2024นี้แล้วก็เคยมีรายงานว่า Apple และ ChatGPT เนี่ยไม่ได้จ่ายเงินให้กันและกันครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างวินวินทั้งคู่ผู้ใช้ iMac ชิป M1 เจอปัญหาจอเป็นเส้นรีสตาร์ทเครื่องก็ไม่หายมีรายงานว่าผู้ใช้ iMac ชิป M1 ครับเจอปัญหาหน้าจอเป็นเส้นรีสตาร์ทเครื่องก็ไม่หายอาจเป็นปัญหาที่ตัวอุปกรณ์มากกว่าซอฟต์แวร์เพราะใช้งานมาหลายปีแล้วผู้ใช้ iMac ชิป M1 ครับรายงานปัญหาหลายช่องทางครับทั้งตัว Apple Support Reddit Maxumo Forum และอื่นๆครับว่าเจอปัญหาหน้าจอเป็นเส้นเกิดขึ้นหลังจากใช้ iMac มาสักประมาณสัก 18-24 เดือนรีสตาร์ทเครื่องแล้วก็ไม่หายสงสัยว่าเป็นปัญหาที่หน้าจอสิ่งที่ผู้ใช้เจอปัญหาครับแล้วก็กังวลนะก็คือเรื่องของการประกันตัวเครื่องครับเพราะว่า iMac ชิป M1 ถ้าซื้อตอนนั้นเนี่ยตอนนี้หมดประกันไปแล้วโดยรายงานเผยว่าผู้ใช้บางรายนำเครื่องไปติดต่อที่ Apple ครับก็ได้รับการซ่อมฟรีบ้างแต่บางรายก็ต้องจ่ายค่าบริการอยู่นอกจากเรื่องจอเป็นเส้นแล้วครับรายงานเผยว่าผู้ใช้ iMac ที่เจอปัญหาเนี่ยจะเจอปัญหามุมขวาบนของหน้าจอร้อนปกติครับซึ่งไม่รู้ว่าปัญหานี้เกิดขึ้นจากอะไร
ประเด็นเรื่อง iMac หน้าจอเป็นเส้นที่มีปัญหานี้ครับเกิดขึ้นกับ iMac ที่มีอายุใช้งานนานมาเกือบ2ปีแล้วโดยผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่เจอปัญหามักเจอกับ iMac รุ่นปี2021หรือว่ารุ่นชิป M1 นั่นเองส่วน iMac ชิป M3 ที่เพิ่งเปิดตัวไปครับยังไม่มีรายงานว่าเจอปัญหาเหมือนกับรุ่นชิป M1ปกติแล้วครับ Apple มักเปิดโปรแกรมซ่อมฟรีครับหากตัวเครื่องมีปัญหาอย่างแพร่หลายและณตอนนี้ครับที่ผมรายงานวันนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าสรุปแล้วเนี่ย iMac ชิป M1 จอเป็นเส้นจะมีโปรแกรมซ่อมฟรีหรือไม่ก็รอติดตามกันนะครับผลทดสอบชี้ชัดครับ iPhone 16 Pro Max ชาร์จเร็วขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้า 20% แต่ชาร์จไม่ถึง45วัตต์ชาร์จแลบครับได้ทดสอบชาร์จ iPhone 16 Pro Max กับหัวชาร์จ Apple ขนาดต่างๆโดยระบุว่า iPhone 16 Pro Max ครับชาร์จเร็วกว่า iPhone 15 Pro Max ราว 20% สำหรับผลการทดสอบการชาร์จ iPhone 16 Pro Max ด้วยหัวชาร์จ Apple ขนาดต่างๆเทียบกับ iPhone 15 Pro Max เนี่ยสูตรคร่าวๆก็คือถ้าใช้หัวชาร์จ Apple 20วัตต์นะครับจะสามารถชาร์จได้อยู่ที่ประมาณสัก18วัตต์ซึ่งก็เท่ากับตัว iPhone 15 Pro Max เลยแต่จุดที่เริ่มแตกต่างกันไปครับก็คือถ้าใช้หัวชาร์จ Apple ขนาด35วัตต์ขึ้นไปเนี่ยประสิทธิภาพการชาร์จก็จะเพิ่มขึ้นครับอย่างเช่นการใช้หัวชาร์จ Apple 35 วัตต์จะชาร์จ iPhone 16 Pro Max ครับได้ที่ 30.55 วัตต์มากกว่า iPhone 15 Pro Max ครับที่ทำได้ 24.85 วัตต์และจากการทดสอบครับแม้ใช้หัวชาร์จ Apple ที่มีกำลังไฟสูงอย่างเช่น65วัตต์การชาร์จเร็วนะครับก็ยังอยู่ที่ตัว 31.47 วัตต์ไม่ถึง40วัตต์นั่นหมายความว่า iPhone 16 Pro Max ครับรองรับการชาร์จเร็วสูงสุดเนี่ยไม่ถึง45วัตต์เหมือนจากข่าวลือก่อนหน้านี้จากข้อมูลครับจะเห็นได้ว่าหัวชาร์จ Apple 35วัตต์เนี่ยเป็นหัวชาร์จขนาดเริ่มต้นที่สามารถจ่ายไฟชาร์จเร็ว iPhone 16 Pro Max ที่30วัตต์ขึ้นไปได้ครับสื่อได้ว่าผู้ใช้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องซื้อหัวชาร์จที่มีกำลังสูงก็ได้ไม่จำเป็นต้องซื้อ90วัตต์140วัตต์ใช้เพียงหัวชาร์จ35วัตต์ขึ้นไปก็จะสามารถชาร์จเร็ว iPhone 16 Pro Max ได้แล้วชาร์จแลบครับก็ได้ทดสอบกับหัวชาร์จของแบรนด์อื่นด้วยก็ได้ข้อสรุปเหมือนกันครับว่าหากใช้หัวชาร์จกำลังไฟที่เกิน30วัตต์ขึ้นไปก็จะสามารถชาร์จเร็ว iPhone 16 Pro Max ได้เร็วกว่า iPhone 15 Pro Max ถึง 20% ส่วนใครครับที่มีหัวชาร์จ Apple 20 วัตต์แล้วเอามาชาร์จ iPhone 16 Pro Max ก็จะได้ความเร็วในการชาร์จเท่าเดิมครับไม่ได้ต่างจาก15 Pro Max ดังนั้นถ้าใครจะเลือกซื้อหัวชาร์จใหม่ก็ซื้อตัวหัวชาร์จที่มีกำลังไฟ30วัตต์ขึ้นไปจะดีที่สุดครับมาดูข่าวลือกันบ้างครับมีการเผยภาพถ่ายคาดว่าเป็นหลังกล่องของ MacBook Pro ชิป M4 ชิป M4 Pro ครับได้โพสต์ภาพใน X ครับเป็นภาพฉลากหลังกล่องของ MacBook Pro ชิป M4 ที่ลือว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2024นี้ในภาพนะครับจะมีข้อมูลระบุว่าเป็น MacBook Pro 14นิ้วชิป M4 ครับมาพร้อมแรม 16GB SSD 512GB สอดคล้องกับข่าวลือที่เผยว่า Mac ชิป M4 รุ่นใหม่ครับจะมาพร้อมกับแรมเริ่มต้น 16GB อัปเกรดจากเดิมที่ใช้ 8GB มาอย่างยาวนานสเปคหลังกล่องนะครับระบุว่า MacBook Pro ชิป M4 ตัวใหม่นี้ครับมาพร้อม CPU 10 Core GPU 10 Core อัปเกรดจากชิป M3 นะครับที่ใช้ CPU 8 Core GPU 10 Coreนอกจากนั้นนะครับรายละเอียดที่กล่องนะยังระบุว่าตัวเครื่องมีพอร์ต Thunderbolt 4จำนวน3พอร์ตครับอัปเกรดจาก MacBook Pro ชิป M3 ครับที่มีเพียง2พอร์ตสุดท้ายนะครับก็คือข้อความที่ระบุมีคำว่า SPB ซึ่งอาจจะพูดถึงสีตัวเครื่องครับก็คือสี Space Black ส่วน SLV เนี่ยอันเป็นสี Silver สื่อว่า MacBook Pro ชิป M4 ตัวใหม่ครับตัวเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมาพร้อมสี Space Black แทนสี Space Gray เดิมแน่นอนครับว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันที่จะเป็นภาพปลอมเพราะว่า QR code ที่แปะในกล่องนะเมื่อสแกนไปแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นหน้าเว็บของ iPhone 16และคำว่า Apple ID ที่ติดอยู่บนกล่องนะครับเป็นคำที่ Apple เนี่ยเลิกใช้ไปแล้วณปัจจุบันเนี่ย Apple เปลี่ยนคำว่าจาก Apple ID มาเป็น Apple Account Mark Gurman เผย Apple เตรียมเปิดตัว MacBook Pro iMac Mac Mini ชิป M4 รุ่นใหม่ภายในปี2024นี้ Mark Gurman ครับเคยเผยไว้ว่า Apple อาจจัดงาน Apple Event เปิดตัว Mac รุ่นใหม่ในเดือนตุลาคมปี2024นี้ครับแต่ตอนนี้ล่าสุดมีการเปลี่ยนถ้อยคำใหม่อย่างเช่นคำว่าในไม่กี่สัปดาห์เปลี่ยนมาเป็นภายในปีนี้แทนซึ่งสามารถการันตีได้ประมาณหนึ่งครับว่า Mac รุ่นใหม่เนี่ยมีโอกาสจะเปิดตัวภายในปี2024นี้อย่างแน่นอนสำหรับ Mac รุ่นใหม่ครับที่ลือว่าจะเปิดตัวภายในช่วงปลายปี2024นี้ได้แก่ MacBook Pro iMac Mac Mini ชิป M4 โดย Mac Mini ชิป M4 ครับหรือว่าจะมาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ปรับขนาดตัวเครื่องเนี่ยให้เล็กพอๆกับตัว Apple TV นอกจากชิป M4 แล้วครับ Mark Gurman ก็ยังเผยอีกว่าApple อาจเปิดตัวชิป M4 Pro แล้วก็ชิป M4 Max เข้าไปด้วยซึ่งจะถูกใส่เข้ามาในตัว MacBook Pro และ Mac Mini ตัวใหม่ย้อนกลับไปเมื่อปี2023ครับ Apple จัดงาน Apple Event เปิดตัว Mac รุ่นใหม่วันที่30ตุลาคมปี2023แบบออนไลน์และในปีนี้ครับมีข่าวลือว่าอาจอยู่ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนปี2024 Best Buy เตรียมลด iPad Mini 6คาดมีรุ่นใหม่เปิดตัวมีรายงานการพบข้อมูลสินค้า Apple ครับชื่อว่า Mini WiFiในหมวดหมู่สินค้าแท็บเล็ตคาดว่าเป็น iPad Mini 6ที่หน้าร้านออนไลน์ของ Best Buy ครับโดยมีการระบุว่าเป็นสินค้า Clearance หรือสินค้าลดราคาล้างสต็อกโดยตัวเครื่องนะครับลดราคาจาก $359 เหลือเพียง $220
iPad mini 6ครับจริงๆแล้วเนี่ยราคาเริ่มต้นที่สหรัฐนะอยู่ที่$499แต่ราคาที่หน้าเว็บเนี่ยอาจผิดพลาดหรือว่าเขาใส่ไว้เฉยๆเท่านั้นเองครับจากข้อมูลบอแสนี้ครับสื่อได้ว่า Best Buy เนี่ยเตรียมจัดโปรลดราคา iPad mini 6เพื่อเปิดทางให้รุ่นใหม่เปิดตัวโดย iPad mini 7ครับหรือว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2024นี้ก่อนหน้านี้ครับมาร์คเกอร์แมนเองเนี่ยก็รายงานข้อมูลว่า iPad mini ใหม่เตรียมเปิดตัวในช่วงปลายปี2024นี้คู่กับตัว MacChip M4 และข่าวที่แล้วครับเราก็ได้เห็นกันว่าทางมาร์คเกอร์แมนเนี่ยได้เปลี่ยนคำพูดใหม่จากเดิมที่สื่อว่าสินค้าใหม่จะเปิดตัวในเดือนตุลาคมปี2024มาเป็นภายในปี2024แทนนั่นหมายความว่าตัว iPad mini เนี่ยมีโอกาสเหมือนกันที่จะเปิดตัวในงานอีเวนต์เดียวกันกับตัว MacChip M4 ครับสำหรับ iPad mini 7นะครับข่าวลือเผยว่าตัวเครื่องโดยรวมเนี่ยยังใช้ดีไซน์เดิมแต่อัปเกรดสเปคเนี่ยให้ทันสมัยขึ้นครับอย่างเช่นใช้ชิป A18 เพื่อรองรับ Apple Intelligen มาพร้อมแรม 8GB อัปเกรดกล้องหน้าอัปเกรดกล้องหลังแก้ไขหน้าจอ UI ครับรองรับ Wi-Fi 6E ใช้ Bluetooth 5.3 รองรับ Apple Pencil Pro และอาจมีสีใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยครับ iPad mini 6ตัวปัจจุบันครับเปิดตัวมาตั้งแต่เดือนกันยายนปี2021แล้วซึ่งณตอนนี้นะก็ถือว่าครบรอบเปิดตัว3ปีไปแล้วดังนั้นมีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับที่ว่าปลายปี2024นี้เนี่ยจะมี iPad mini รุ่นใหม่เปิดตัว Apple อาจเปิดตัวอุปกรณ์สมาร์ทโฮมตัวใหม่มีหน้าจอเหมือน iPad ภายในปี2025 มาร์คเกอร์แมนครับเผยว่า Apple อาจเปิดตัวอุปกรณ์สมาร์ทโฮมมีหน้าจอครับเหมือนกับ iPad มาพร้อม Home OS ในปี2025โดยตัวเครื่องนี้ครับใช้ชิป A18 แล้วก็รองรับ Apple Intelligen ด้วยรายงานเผยว่าหน้าจอบนอุปกรณ์สมาร์ทโฮมตัวนี้ครับจะแสดงข้อมูลวันที่ปฏิทินโน้ตและแสดงตัวควบคุมบ้านด้วยครับโดยหน้าจอเนี่ยจะถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ในบ้านและดูข้อมูลในบ้านได้อย่างรวดเร็วจริงๆแล้ว Apple TV และ HomePod ของ Apple นะครับก็มีฟีเจอร์การควบคุมอุปกรณ์ในบ้านอยู่แล้วแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยยังไม่รองรับ Apple Intelligence โดยรายงานเผยว่า AI เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในการควบคุมอุปกรณ์ในบ้านยุคใหม่ๆรุ่นใหม่ๆครับมาร์คเกอร์แมนเผยว่าอุปกรณ์สมาร์ทโฮมตัวใหม่ของ Apple ตัวนี้ครับจะเหมือนกับหุ่นยนต์ควบคุมบ้านในราคาที่เข้าถึงได้คาดการณ์ว่าราคาเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ$1,000ขึ้นไปอุปกรณ์สมาร์ทโฮมตัวใหม่ของ Apple ครับมีข่าวลือมานานแล้วเราคงได้เห็นข่าวมาเยอะมากบ้างก็ว่าเป็น HomePod ที่มีหน้าจอ iPad เชื่อมต่อกันด้วยแขนกลสามารถหันหน้าจอไปตามมุมมองของผู้ใช้ได้ Maxumo ครับเผยว่า Apple เนี่ยยังคงพัฒนา Home OS ต่อไปโดย Home OS นะครับมีพื้นฐานมาจาก TVOS แล้วก็มีการพบข้อมูลครับเป็นชื่ออุปกรณ์ตัวใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดตัวด้วยด้าน 9to5Mac นะครับเผยว่าอุปกรณ์สมาร์ทโฮมตัวใหม่นี้ครับมีหน้าจอเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกับ iPad เลยใช้ชิป A18 มีกล้องในตัวครับเพื่อใช้ FaceTime รองรับ AirPlay ครับรองรับการรับคำสั่งจากท่าทางผู้ใช้และตัวเครื่องเนี่ยยังรองรับคำสั่งจากผู้ใช้หลายคนได้ด้วยครับรายงานเผยว่าอุปกรณ์สมาร์ทโฮมตัวใหม่ของ Apple ตัวนี้ครับอาจเปิดตัวเร็วสุดในช่วงกลางปี2025หรือว่าในช่วงของงาน WWDC 25นั่นเองต้องรอดูกันครับว่ากลางปีหน้าเนี่ยเราจะเห็น Apple เปิดตัวอุปกรณ์ตัวใหม่นี้หรือเปล่า iPhone SE รองรับ Apple Intelligence และ iPad Air ใหม่หรือเปิดตัวต้นปี2025 มาร์คเกอร์แมนครับรายงานข้อมูลว่า Apple เตรียมเปิดตัว iPhone SE 4ครับรองรับ Apple Intelligence มาพร้อมกับตัว iPad รุ่นใหม่และ Magic Keyboard ใหม่ด้วยในช่วงต้นปีหน้าครับมาร์คเกอร์แมนครับอัปเดตข่าวลือ iPhone SE 4ตัวใหม่ซึ่งรายงานครับก็จะคล้ายกับข่าวลือก่อนหน้านี้ครับอย่างเช่นตัว iPhone SE ใหม่ครับหรือว่าจะใช้ตัวเครื่องดีไซน์เหมือนกับตัว iPhone 14ที่เป็นหน้าจอเต็มขอบมีรอยบาก Face ID ครับเปลี่ยนจากดีไซน์เดิมที่ใช้ Touch ID มาอย่างยาวนานรายงานเผยว่า iPhone SE ใหม่ครับจะรองรับ Apple Intelligence ด้วยซึ่งมีความเป็นไปได้สูงครับที่ตัวเครื่องจะใช้ชิป A18 โดยณปัจจุบันนะครับจะมีเพียง iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Proและ iPhone 16 Pro Max เท่านั้นครับที่รองรับ Apple Intelligence แล้วก็มีโอกาสสูงเช่นกันครับที่ตัว iPhone SE 4จะมาพร้อมกับแรม 8GB ต่อมาครับ Mark Gurman เผยว่า iPad Air รุ่นใหม่ที่มีการปรับปรุงสเปคภายในเนี่ยก็มีโอกาสเปิดตัวในช่วงต้นปี2025เช่นกันแต่ Mark Gurman เนี่ยไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเพิ่มเติมนะครับรายงานเผยว่าต้นปีหน้าเนี่ยนอกจากจะมีตัว iPhone SE 4และตัว iPad Air รุ่นใหม่เปิดตัวแล้วครับก็จะมีตัว Magic Keyboard สำหรับ iPad Air รุ่นใหม่เปิดตัวได้เช่นกันซึ่งอาจจะดึงฟีเจอร์บางอย่างครับจากตัว Magic Keyboard ของ iPad Pro มาใช้งานด้วย iPhone SE 4และ iPad Air ใหม่ครับคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2025ซึ่งอาจจะเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนปี2025ก็ได้โดย iPhone SE 3รุ่นปัจจุบันครับเปิดตัวมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2022ส่วน iPad Air ชิป M2 11นิ้วและ13นิ้วใหม่ครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2024ที่ผ่านมาถ้ามาจริงเนี่ยก็ถือว่าแปลกใจมากเพราะยังไม่ถึงปีรุ่นใหม่ก็มาแล้วและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสรุปข่าวประจำสัปดาห์อัปเดตวันที่6ตุลาคมปี2567จริงๆมันมีข่าวอีกเพียบเลยครับสามารถไปติดตามกันได้ที่ Facebook iMod และเว็บไซต์ iphonemod.net ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับผมเต้น iMod ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ